สวัสดีครับพวกออยฟุกนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดหัวข้อที่แตกต่างไปจากปกตินะครับปกติจะพูดเรื่องการแต่งหน้าเทคนิคการแต่งหน้าใช่ไหมครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้านะครับเพราะว่าถ้าคุณทำความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดนะครับปัญหาเรื่องอุดตันสิวจุดด่างดำนะครับและรอยย่นสะสมเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับแล้วจะทำความสะอาดผิวหน้าอย่างไรนะครับถ้าคุณแต่งหน้าส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนำนะครับในส่วนที่เป็นออยล์นะครับและที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับก็คือเอเดลพีลนะครับซึ่งเป็นออยล์ที่ผมทดลองแล้วเนี่ยไม่อุดตันแล้วก็ไม่เกิดสิวนะเพราะว่าผิวผมเนี่ยอุดตันและเกิดสิวง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยมีน้อยยี่ห้อมากนะครับที่ใช้แล้วไม่เกิดปัญหานะครับก็อันนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับวิธีใช้ไม่ยากเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเจอเกิดทำแบบสวยงามเราก็ต้องมีคัตเติลบัดมีหลายสิ่งนะครับในการล้างนะแต่จริงๆแล้วง่ายๆนะครับบีบออยล์ออกมานะครับให้เยอะพอสมควรนะครับอยู่ในอุ้งมือและก็ลูบไหลทั่วใบหน้านะครับแล้วก็เน้นเบาๆนะครับหลับตาเน้นเบาๆตรงที่เป็นเมคอัพรอบดวงตานะครับค่อยๆให้เขาซึมดูไปเรื่อยๆเนี่ยครับจะเห็นนะครับว่าเมคอัพเนี่ยจะค่อยๆหลุดออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยบริเวณใบหน้าก็ถูวนเบาๆนะครับถูวนเบาเช่นเดียวกันเราก็เห็นเมคอัพเนี่ยลอยขึ้นมาติดกับเนื้อของออยล์นะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่หมดนะครับและเนื้อออยล์เนี่ยดูแห้งไปให้บีบเนื้อออยล์เพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้สำลีนะครับเช็ดเบาๆออกเมื่อเช็ดเสร็จแล้วผมก็จะใช้น้ำนะครับล้างนะครับแต่สำหรับคนที่ อยากให้สะอาดมากยิ่งขึ้นอีกเราก็จะใช้ตัวครีนเซอร์ต่อนะครับและเพื่อความมั่นใจนะครับและเตรียมพร้อมสำหรับการบำรุงนะครับก็ให้เช็ดโทนเนอร์นะครับใช้สำลีนะครับบีบโทนเนอร์ใส่นะครับแล้วก็เช็ดเบาๆอันนี้ผิวเราก็จะสะอาดและเตรียมพร้อมสำหรับการบำรุงนะครับเมื่อผิวสะอาดแล้วสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการบำรุงนั่นเองนะครับบำรุงเราจะเริ่มจากอะไรนะครับเราก็จะเริ่มจากบำรุงรอบดวงตานะครับเวลาทาเนี่ยอย่าทาแล้วพอลากแล้วให้ผิวมันถ้าเห็นว่าผิวย่นเนี่ยแสดงว่าเรากดแรงเกินไปนะครับลากเบาๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเซรั่มนะครับทั่วใบหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนก็คือมอยเจอร์นะครับก็จะแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนนะครับดูง่ายๆนะครับของกลางวันนะครับก็จะมีตัว SPF ในการกันแดดนะครับส่วนกลางคืนก็จะไม่มี SPF นะครับเพราะเรานอนแล้วแต่ก็จะเพิ่มการบำรุงเป็นพิเศษนะครับเพียงเท่านี้นะครับทำความสะอาดผิวหน้าและบำรุงผิวเราก็จะพร้อมสำหรับการเมคอัพในวันต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ